สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ป้าทำอะไรให้ทานอีกเนาะอันนี้เชฟเนี่ยเชฟปี้เชฟฮัลโหลทำอะไรให้ทานอีกเนาะวันนี้ดูสิรู้สึกจะเป็นพาสต้านะกำลังต้มอยู่นี่พี่ทีทำของเขาออกไปไหนไม่ได้อ่ะเพราะฝนตกแรงมากกว่านี้ก็ทำยังไงแกไม่รู้ทำวิธีดูวิธีแกทำอันนี้อะไรเอ้ย ว่าในนู้นนี่เขาต้องต้มก่อนเนาะต้มให้สุกออกไปไหนไม่ได้พี่พลอยว่าพี่พลอยอยากทานแกงหน่อไม้วันนี้ไปไม่ได้ฝนตกตกทั้งวันเมื่อคืนก็ทั้งคืนเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนแล้วเมื่อเช้านี่ก็ตกแรงมากแรงแรงจริงๆวันนี้ออกไปไหนไม่ได้พัทยาน้ำท่วมค่ะดูข่าวตะกี้นี้แถวจอมเทียนแถวอะไรนะแถวหนองตะโลเขาตะโลเขาตะโลน้ำท่วมเยอะมากซอยบัวขาวน่าจะไม่เหลือพี่พลอยคิดว่านะแหมป้าเขาก็ทำกล้องวิดีโอใหญ่เลยป้าแกก็ทำวิดีโอของแกทั้งพี่พลอยทั้งป้าช่วยกันทำช่วยกันทำอาหารกินเพราะว่าตอนนี้พี่พลอยก็ไม่ได้ทำงานละเกษียณแล้วว่างานของพี่พลอยไม่เกี่ยวกับทำร้านทำผมเนาะปิดหมดพี่พลอยก็ไม่ได้ทำแล้วอ่ะดูป้าทำพี่ป้าทำพี่พ่อบอกว่าทำเยอะๆนะเพราะว่าฉันทานเยอะว่าเดี๋ยวตอนเย็นออกไปไหนไม่ได้ก็เนี่ยถูกฟินิชเหรอพี่เนี่ยเมคฟินิชพาสต้าพี่พลอยชอบทานแต่ปาเกตตี้พาสต้านี่พี่พลอยชอบพาสต้ามากกว่าปาเกตตี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ทานได้เชฟ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 ชอบปลาชอบชอบทำกับข้าวให้พี่พลอยทานถ้าเวลาเขาทำกับข้าวนี่เราต้องถ้าทานเยอะเนี่ยโอ้ยเขาดีใจมากแต่พี่พลอยชอบแบบเนี้ยพาต้าชอบสปาเกตตี้ก็ไม่เท่าไหร่ดูข่าวด้วยดูข่าวด้วยแล้วก็ไปดูข่าวดูข่าวลุงพลที่พลอยชอบพี่พลอยชอบลุงพลชอบพี่พลอยชอบเป็น FC ลุงพลเช้านี้ลุงพลก็เห็นบอกว่าทำบุญเลี้ยงเพลงพระพี่พลอยจะติดต่อตลอดติดตามตลอดมีเพื่อน YouTube หลายช่องอยู่เป็นเพื่อนใน YouTube ที่บ้านลุงพล
พี่พลอยจะเป็นคนที่ว่าชอบดูแต่ว่าจะไม่วิจารณ์อะไรอะไรนะคะพลอยจะดูทุกคนวันมินุสกินิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละทำกับข้าวทานก็ทำไม่ยากนะพี่พลอยดูแล้วอะเชฟโอ้ยแบบนี้คนละจานเขาบอกคนละจานโอ้พี่พลอยเยอะนะเนี่ยโอเคพี่พลอยเยอะนะเนี่ยครับครับพี่นิดที่สวยวันนี้ต้องเจริญอาหารแน่ๆเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานพาสต้าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า